สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรบอกถึงกรณีการดีดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกจากกลุ่มไลน์ของพรรคเพื่อไทยภายหลังร้อยตำรวจเอกเฉลิมเปิดบ้านริมคลองแถลงข่าวท้ายพรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรคเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะไลน์กลุ่มมีไว้สื่อสารเรื่องต่างๆกับสมาชิกพรรคให้รับรู้รับทราบจากที่ตนเห็นข่าวเมื่อวานสิ่งแรกที่รู้สึกคืออยากให้คนในพรรคหรือคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ไม่อยากให้เกิดความบั่นทอนตนก็ไม่อยากให้มีประเด็นและทุกคนรู้สึกกังวลไปด้วยว่าข่าวเป็นแบบนี้แล้วในพรรคในกลุ่มไลน์จะคุยกันอย่างไรก่อนหน้านี้คุณเฉลิมก็ไลน์มาเรื่องว่าจะย้ายพรรคซึ่งข้อความต่อไปทุกคนก็เริ่มอึดอัดซึ่งตนคิดว่าตรงนี้ถ้าตนนำไปปรึกษาใครว่าเอาออกดีไหมทุกคนก็จะมีความเกรงใจกันเกิดขึ้นซึ่งตนคิดว่ากรุ๊ปไลน์นี้ต้องเป็นกรุ๊ปของการคุยเรื่องการทำงานเน้นกรุ๊ปของการนัดแนะส.ส.ให้ทราบข้อมูลตรงกันจึงมีการมูฟคุณเฉลิมออกไปดีกว่าก็แค่นั้นเราก็บอกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเราไม่อยากมีดราม่ามากขึ้นจริงๆก็ไม่ทราบว่าการมูฟคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์จะเป็นข่าวแต่คิดว่าไม่อยากให้ในกลุ่มอึดอัดใจมากกว่าอันนี้คือความตั้งใจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นข่าวก็พร้อมจะอธิบายว่าเราต้องการจบจริงๆส่วนมีการพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก่อนหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจดิดออกจากไลน์นางสาวแพทองธารบอกว่าไม่ได้ปรึกษาใครก่อนเพราะคิดแล้วว่าก็ต้องทำงานต่อไปนั่นคือสิ่งสำคัญส่วนมองอย่างไรกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาแถลงข่าวท้ายขับออกจากพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารบอกว่าก็เป็นเรื่องของท่านซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตนพร้อมเสมอที่จะพูดคุยแต่ต้องมาคุยที่พรรคและการพูดคุยจะต้องมีเลขาธิการพรรคและผอ.พรรคหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยเพื่อให้เป็นทางการเพราะเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉะนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องนี้อยากให้มาคุยกันในพรรคส่วนมีโอกาสที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมตามที่ร้องขอหรือไม่นางสาวแพทองธารบอกว่าเราจะมูฟออกอย่างเดียวไม่มีนโยบายขับออกจากพรรคส่วนกรณีที่นายวันและร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปสนับสนุนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุบกระจ่างในวันนับคะแนนผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีนางสาวแพทองธารบอกว่าตนไม่ทราบเลยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ไปด้วยและทั้งหมดนี้ตนก็ไม่เคยไล่และข้อความก็ไม่เคยพูดสักคำว่าจะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันออกจากพรรคเพื่อไทยและก็ไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นด้วยจึงอยากจะชี้แจงให้ชัดเจนตรงนี้แต่ว่าทุกคนโตแล้วก็ตัดสินใจเองได้หมดว่าจะทำอย่างไรกับการแพลนชีวิตไปข้างหน้าก็เคารพเสมอก็ขออวยพรให้โชคดีให้ประสบความสำเร็จฉะนั้นขอให้ไม่มีเรื่องนี้ต่อแล้วขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ให้ทุกคนทำงานต่อสำหรับฝั่งนี้ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นและขอให้เรื่องนี้จบส่วนนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นสะสมอีกหรือไม่นางสาวแพนทองทานบอกว่าไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะขอดีเบตกับคุณพ่อก็ให้ไปถามคุณพ่อละกันตนไม่ทราบส่วนแม้พรรคเพื่อไทยไม่ขับออกแต่บทบาทในสภาอาจเปลี่ยนไปอาจจะอภิปรายมาทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารบอกว่านั่นก็เป็นเรื่องที่พรรคต้องจัดการและรับมือไปตามเรื่อง